ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเชื้อซ้ำกกต.มีมติสั่งดำเนินคดีอาญาธนาธรและ15อดีตกรรมการบริหารอนาคตใหม่ปมเงินกู้กกต.มีมติสั่งดำเนินคดีอาญาธนาธรและ15กรรมการบริหารอนาคตใหม่ปมเงินกู้191ล้าน2แสนบาทมีโทษทั้งจำทั้งปรับยังไร้ข้อยุติเงินส่วนที่เกินกว่าตกเป็นของกองทุนพรรคการเมืองหรือไม่มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้สำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีอาญากับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่15คนจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากกระทำผิดมาตรา66ประกอบมาตรา72พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกู้ยืมเงิน191ล้าน2แสนบาทจากนายธนาธรหัวหน้าพรรคทั้งนี้การดำเนินคดีกับนายธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน10ล้านบาทตามที่มาตรา66วรรค1พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560กำหนดซึ่งจะมีโทษตามมาตรา124จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีขณะที่อดีตกรรมการบริหารจะดำเนินคดีฐานกระทำผิดมาตรา66วรรค2และมาตรา72ประกอบมาตรา137รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกิน10ล้านบาทต่อปีและรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีโทษตามมาตรา125และมาตรา126จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทส่วนเงินกู้191ล้าน2แสนบาทที่ตามมาตรา125กำหนดไว้ว่าให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา66ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้นคาดว่ากกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสำนักงานกกต.และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.โดยทางฝ่ายสำนักงานเสนอว่าสามารถที่จะยึดเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก็ไม่เหลือพรรคการเมืองที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ